รับชมข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้ไปดูบรรยากาศการรายงานตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะตลอดช่วงเช้าค่ะมีสมาชิกเดินทางเข้ามารายงานตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดให้รายงานตัวถึงวันที่15ตุลาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นติดตามได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากอาคารรัฐสภาค่ะเชิญค่ะคุณกรองแก้วคุณจันทิมาโดยสมาชิกสปช.ที่มารายงานตัวในวันนี้นะครับส่วนใหญ่มองว่าผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสปช.นั้นจะต้องมีความเป็นกลางโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับขณะเดียวกันทั้งหมดนะครับเชื่อว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจะสามารถปฏิรูปเรื่องต่างๆได้ภายในกรอบระยะเวลา1ปีครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเข้ารายงานตัวที่อาคารรัฐสภาวันแรกโดยในช่วงเช้ามีผู้มารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น28คนจากจำนวน250คนโดยเปิดให้สมาชิกรายงานตัวเป็นเวลา8วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2557เวลา 8:30 นถึง 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการส่วนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นประธานสปช.นั้นนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวว่าผู้ที่เหมาะสมที่จะมาเป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติจะต้องเป็นคนมีบารมีมองไปข้างหน้าไม่ใช่แค่ควบคุมการประชุมเพียงอย่างเดียวโดยส่วนตัวขณะนี้ยังไม่มีรายชื่อในใจและไม่ขอแสดงความคิดเห็นที่นายบวรศักดิ์อุวันโนมีรายชื่อเป็นแคนดิเดตในครั้งนี้เช่นเดียวกับนายอลงกรณ์พลบุตรสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมองว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานสปช.ต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมและมีความเป็นผู้นำแต่ส่วนตัวมีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมไว้ในใจอยู่แล้วซึ่งจะเปิดเผยเมื่อถึงเวลาครับเป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดสองก็คือเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความสามารถเป็นที่ยอมรับโดยสังคมโดยกว้างขวางสามก็คือมีภาวะผู้นำที่จะเป็นผู้นำของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีภารกิจที่สำคัญผมคิดว่ามีหลายท่านที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ครับก็เมื่อถึงเวลาที่มีการเสนอชื่อเราจะได้ตัดสินใจภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากนี้นายอลงกรณ์ยังกล่าวต่ออีกว่าพร้อมเข้ามาทำหน้าที่ในสภาปฏิรูปโดยจะเน้นปฏิรูป4ด้านคือสร้างความปรองดองมีความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและให้ประเทศมีประสิทธิภาพซึ่งเชื่อว่ากรอบการทำงาน1ปีน่าจะดำเนินการปฏิรูปประเทศออกมาเป็นรูปธรรมได้ขณะเดียวกันตนเองจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับตัวแทนที่มาจากพรรคการเมืองต่างๆเพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีความขัดแย้งทั้งนี้หลังจากการเสร็จสิ้นขั้นตอนการรายงานตัวสมาชิกคาดว่าจะสามารถประชุมสปช.นัดแรกได้ในวันที่21ตุลาคมนี้เพื่อเลือกประธานและรองประธานอีก2คนและหลังจากนั้นภายใน15วันหลังเปิดการประชุมนัดแรกจะเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครบทั้ง36คนเพื่อมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าในวันพรุ่งนี้ยังคงมีสมาชิกทางการเมืองที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปมารายงานตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับคุณกรองแก้วคุณจันทิมาครับขอบคุณคุณวรพัฒน์ค่ะ